Okay. Good afternoon, student. Welcome to Teacher Ya classroom. Today we are going to review present simple tense. Okay. เราจะมาทบทวน present simple tense ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนในหนังสือของเรานะคะในหนังสือของเราก็มี present simple tense นะคะแต่ว่าคุณครูได้นำมาอธิบายขยายความให้ใน PowerPoint นี้นะคะโอเค present simple tense นะคะมีความหมายดังนี้นะคะก็คือใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่พูดถึงปัจจุบันนะคะความจริงตามธรรมชาติแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจนเป็นนิสัยนะคะนี่คือ present simple tense นะคะทีนี้นะคะเรามาดูโครงสร้างนะคะโครงสร้างในนี้ที่คุณครูนำมาเป็นโครงสร้างในรูปของประโยคบอกเล่านะคะก็จะเป็น subject ตามด้วย verbเติม SES นะคะแล้วก็ตามด้วย Object นะคะนี่ก็คือโครงสร้างของมันนะคะครูจะมาอธิบายช้าๆนะคะ Subject ก็คือประธานในประโยค Verb ก็คือกิริยานะคะตัวนี้จะพิเศษหน่อยก็คือกิริยานั้นๆจะต้องเติม SES นะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์ถ้าเป็นพหูพจน์กิริยาไม่ต้องเติม SES นะคะต่อไปก็จะเป็น Object ก็คือกรรมในประโยคนะคะประธานมีอะไรบ้างก็มี I, you, we, they, he, she, it ตรงนี้ครูจะไปเร็วหน่อยเพราะสัปดาห์ที่แล้วช้าๆแล้วนะคะโอเค Verb ก็มีอย่างเช่น Eat, drink, run, play, goes, looks, flies นะคะ Object ก็มีกรรมของในประโยคเนาะก็จะเป็น breakfast, water, English, football, to school, beautiful, in the sky แบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้ครูจะมาอ่านรวมประโยคทีเดียวให้ฟังนะ I eat breakfast ฉันกินข้าวเช้านะคะข้าวเช้าถูกกินโดยฉันนั่นเองนะคะนี่ก็คือรูปประโยคของมันเนาะ You drink waterคุณดื่มน้ำนะคะน้ำถูกคุณดื่มนั่นเองนะคะ We learn English นะคะพวกเราเรียนภาษาอังกฤษนะคะวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยโดนพวกเราเรียนนะคะโอเค They play football นะคะก็คือพวกเขาเล่นฟุตบอลนั่นเองนะคะฟุตบอลเนี่ยถูกพวกเขาเล่นนั่นเองนะคะ He goes to school นะคะเขาไปโรงเรียนนะคะเขาไปโรงเรียนโอเค She looks beautiful นะคะก็คือหล่อนนะคะหล่อนดูสวยนะคะหล่อนสวยนะคะต่อไป It flies in the sky like a bird like a dragonfly นะคะก็คือมันบินอยู่บนท้องฟ้านะคะอาจจะเป็นนกบินอยู่บนท้องฟ้าหรือว่าแมงป่ออย่างนี้ก็ได้นะคะหรือplane ก็ได้นะคะ plane เครื่องบินเนาะ helicopter ก็ได้นะคะต่อไปเรามาดูโครงสร้างอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะโอเคโครงสร้าง present simple tense นะคะประโยคบอกเล่าก็คือ subject verb แล้วก็ s es นะคะแล้วก็ object กริยาจะเติม ses เมื่อประธานเป็นเอกพจน์ประธานเอกพจน์มีอะไร he she it 1คนนะคะ1 4 1ตัวนะคะคำกริยาจะต้องเติม ses เสมอแล้วถ้าไม่ใช่เป็นคำไม่ใช่เอกพจน์นะคะเราก็ไม่ต้องเติมเลยนะคะกฎการเติมนะคะ ses มี3ข้อที่คุณครูยกมานะคะ3ข้อใหญ่ๆนะคะที่ครูอยากทบทวนก็คือตั้งแต่ตรงนี้สไลด์นี้เป็นต้นไปนะคะตั้งใจฟังนะคะการเติม ses ของคำกริยาเนาะ1นะคะกริยาทั่วไปนะคะเติม s ต่อท้ายได้เลยนะคะเช่น wantcook walk นะคะแล้วก็เติม s ลงไปเลยก็เป็น wants cooks walks นะคะแบบนี้นะคะทั่วไปเติม s ได้เลยต่อไปข้อ2กริยาที่ลงท้าย s ss ch sh o x ต่อท้ายให้เติม ex ได้เลยนะคะโอเคข้อ2ก็คือคำกริยาที่มันลงท้ายด้วย sss ch sh o x เราก็เติม es ได้เลยนะคะต่อไปนะคะเช่น go เห็นไหมกริยามันลงท้ายด้วย o เนาะแล้วก็เติม es เลยก็เป็น goes นะคะ watch นะคะก็กลายเป็น
washes นะคะก็เติมได้เลยนะคะต่อไปข้อ3นะคะกริยาที่ลงท้ายด้วย y เราจะเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม es นะคะตัวอย่างเช่น fly นะคะ fly fly นะคะเราก็ตัด y ทิ้งหรือเราเปลี่ยน y ให้เป็น i ก่อนแล้วเติม es นะคะก็เป็น fries cry c r y นะคะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ก็เป็น cries เนาะโอเคอันนี้นะคะจะรวมไปถึงหน้า y เป็นอะไรนะคะยกเว้นคำกริยาที่ลงท้ายด้วย y แต่หน้า y คือสระนะคะเราก็สระมีอะไรบ้างก็มี5ตัวเองนะคะ a e i o u นะคะเราก็จะเติม s ได้เลยโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะเมื่อกี้มีเปลี่ยนเนาะก็คือเปลี่ยน y เป็น i แล้วตัวมี s เพราะว่าอะไรมาดูกันนะคะอันนี้มาดูอันนี้ก่อนนะอันนี้ก็คือหน้า y เป็นสระเนาะ a e i o u แล้วก็เติม s ได้เลยนะคะทีนี้เราย้อนคุณครูขออนุญาตย้อนกลับมาตรงนี้นะคะที่เราเปลี่ยน y เป็น i เพราะว่าหน้า y เป็นพยัญชนะนะคะเห็นไหม fly f l y หน้า y เป็นตัว l ตัว l ไม่ใช่เสียงสระ a e i o u เนาะเราก็เปลี่ยนตัว y ให้เป็นตัว i แล้วเติม es นะคะโอเคเมื่อกี้ทบทวนในสไลด์นี้แล้วนะคะคุณครูก็ขออนุญาตปิดสไลด์นี้ไปนะคะเราจะกลับขึ้นมาสู่สไลด์ในการเรียนของเรานะคะ Open your book on page 7นะคะให้นักเรียนนะคะเปิดในหน้าที่7นะคะนักเรียนเห็นหน้านี้ไหมคะถ้าเห็นแล้วช่วยตอบคุณครูหน่อยค่ะเห็นค่ะโอเคเห็นค่ะเป็นหน้าที่7เห็นค่ะโอเค very good อ่ะดีมากค่ะทีนี้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูหน้าที่7ของเรานะคะหน้าที่7ก็คือ read and learn นะคะข้อครูก็ได้ให้นักเรียนไปอ่านเป็นการบ้านมาแล้วเนาะว่าไปอ่านมานะแล้วนี่ก่อนเราจะปิดโควิดนะคะว่าให้ไปอ่านหน้านี้มานะคะก็คือ grammar adding s e s after verb นะคะเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วเนาะว่าการเติม s e s เป็นยังไงนะคะหน้านี้นักเรียนก็สามารถอ่านเพิ่มเติมแล้วก็ดูเพิ่มเติมได้นะคะจะมีคำที่เพิ่มเติมจากสไลด์ของครูก็มีเหมือนกันกับสไลด์ของครูก็มีนะคะทีนี้เรามาดูอีกรอบนึงนะคะก็คือการเติม s e s ท้ายคำนะคะแล้วก็เติม s ได้ทันทีถ้าเป็นกริยาทั่วไปอย่างเช่นในนี้เนาะก็เป็น arc ก็เป็นเติม s sit ก็เติม s sleep ก็เติม s ตัวอย่างเช่น Jane is an orange อย่างนี้นะคะต่อไปกริยาที่ลงท้ายด้วย s sh cs หรือ x ให้เติม es ได้เลยอย่างเช่น pass ก็เป็น passes นะคะก็ push ก็เป็น pushes touch ก็เป็น touches นะคะก็เป็นอย่างเช่น he brushes his teeth at 7 p.m. นะคะต่อไปกริยาที่ลงท้ายด้วย o ให้เติม es เช่นGo ก็เติม es เป็น goes do เติม es ก็เป็น does นะคะอย่างเช่น Sam does homework at school นะคะต่อไปกริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นี่ก็คือหน้า y เป็นพยัญชนะเนาะเราก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะอย่างเช่นในประโยคนี้มีคำว่า cry dry นะคะก็เป็น she dryshow hands ค่ะ dry d r y dry แปลว่าทำให้แห้งนะคะต่อไปข้อยกเว้นก็เช่นเดียวกันกับเมื่อกี้นะคะกริยาตัวหน้าเป็นสระนะ a e i o u หน้า y เนาะก็เติม s ได้เลยนะคะอย่างเช่น my cat plays with that ball my cat plays with that ball นี่นะคะอันนี้นักเรียนไปอ่านเพิ่มเติมได้ถ้าครูพูดแล้วไปนะคะต่อไปหน้าต่อไปนะคะหน้าต่อไปนี่ก็คืองานของเราที่เราจะทำวันนี้นั่นเองนะคะหน้าต่อไปคือหน้าที่7เหมือนเดิมแต่อยู่ด้านล่างใช่ไหมคะโอเคคำสั่งก็คือ write s e s after the verb ก็คือให้เราเติม s e s นะคะท้ายคำกริยานะคะทีนี้คุณครูจะอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังรอบหลังจากนั้นนักเรียนอ่านโจทย์แล้วครูจะให้นักเรียนทำนะคะโอเคข้อแรกนะคะ she ครูให้ตัวอย่างมาแล้วนะ she takes a shower กริยาในวงเล็บที่อยู่ข้างหลังนะคะนักเรียนต้องเอามาเติม s e s แล้วก็มาใส่ไว้ในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะโอเคต่อไปข้อ2 he ... homework ให้คำว่าดูมานะต่อไป team ... play pets นะคะ feast มาเนาะ
ข้อ4 may จุดๆ tv ให้คำว่า watch มานะข้อ5 jane จุดๆ food ให้คำว่า cook ข้อ6 he จุดๆ the ditch นะคะให้คำว่า watch อ่ะโอเคข้อ7นะคะ bob จุดๆ the dog ให้คำว่า walk มานะคะข้อ8 she จุดๆ a book ให้คำว่า read มาข้อ9 David จุดๆ breakfast ให้คำว่า eat มานะคะข้อ10 Judy จุดๆ to school ให้คำว่า go มานะคะมี some student do this activity มีบางคนทำหน้านี้มาแล้วนะคะคนไหนที่ทำแล้วนะคะเดี๋ยวเวลาครูให้ตอบก็สามารถตอบได้นะคะใครที่ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมกันนะคะข้อที่1 นะคะอ่ะเมื่อกี้ครูบอกว่าครูจะให้นักเรียนอ่านเนาะข้อที่2เรามาอ่านพร้อมกันจนถึงข้อที่10เลยนะคะเราอ่าน he homework แล้วก็ให้คำว่า do มา team จุดๆ pace อย่างงี้นะคะโอเคเรามาอ่านพร้อมกันก่อนนะคะยังไม่ได้ยินเสียงนักเรียนเนาะมีแต่เสียงคุณครูโอเค open microphone and read together โอเคเริ่มจากข้อ2นะ He does homework อะไรนะคะ He does homework มีคนตอบมาแล้วนะดีมากต่อไปข้อ3ทีมอะไรคะทีมเดอะอะไรคะเดอะ page the page นะคะเดี๋ยวอ่านตามตรงที่คุณครูไฮไลท์นะต่อไปอันนี้อ่านว่า my อ่านว่า me นะคะแล้วก็ team ก็ให้คำว่า watch ต่อไป jane แล้วก็ให้คำว่าJane food มาเนาะแล้วก็จะเติมคำว่า cook ต่อไปข้อ6ค่ะ He the dishes what โอเคต่อไปข้อ7ค่ะ Bob the dog walk she a book read David breakfast eatต่อไปข้อ10ค่ะ Ready to go โอเคนะคะทั้งหมดเหล่านี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำนะคะแล้วเราก็จะมาใช้เกมในการซูมนะคะซูมเลขที่กันว่าใครจะได้มาตอบข้อ1หรือข้อ2ถึงข้อ10อย่างเงี้ยนะคะคนไหนที่ตอบนะคะถูกหรือผิดก็ไม่เป็นไรคุณครูให้คะแนนกล้าแสดงออกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นะคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนทำนะตอนนี้เราไปดูงานชิ้นที่2ที่คุณครูจะให้นะคะก็คืออยู่หน้าที่8เลยนะคะวันนี้เราจะทำที่หน้า7แล้วก็หน้าที่8นะคะหน้า7กับหน้าที่8นะคะที่เราจะทำนะคะทีนี้หน้าที่8เรามาอ่านกันก่อนนะคะ choose and write the correct form of each verb นะคะก็คือให้เราเลือกคำกริยานะคะเอาไปใส่ในช่องนะคะให้ถูกต้องนะคะเลือกคำกริยาไปใส่ในช่องให้ถูกต้องทำให้ถูกต้องกับรูปประโยคของมันด้วยนะคะก็คือถ้าประธานเป็นเอกพจน์เราต้องเติม SES นะคะอย่างข้อ1คุณครูได้ให้มาแล้วเนาะก็คือ she เป็นเอกพจน์คำว่า walk ซึ่งอยู่ในนี้นี่เรานำมาแล้วเราก็กากระบาดมันออกอย่างนี้นะคะเอามาเติม walks walks the dog ก็เป็น she walks the dog นี้นะคะเรามาอ่านคำกริยานะคะนักเรียนดูไปที่หน้าที่8นะคะในหนังสือได้นะคะใครสะดวกดูในจอก็ดูได้นะคะถ้าจอใครสามารถดูได้แบบไม่ต้องซูมหลายๆรอบเนาะถ้าใครดูไม่ได้ก็ดูในหนังสือนะคะดูไล่ตามไปด้วยนะคะเรามาดูคำที่1เปิดไมค์อ่านพร้อมกันอ่านว่าอะไรคะ watch ต่อไปคำที่2ค่ะ feed คำที่3ค่ะ watch ต่อไปคำที่4ค่ะ hand คำที่5 go ต่อไปแถวที่2ค่ะแถวที่2คำแรกค่ะโอ้แล้วก็คำที่เราเลือกไปแล้วในตัวอย่างก็คือคำว่า walk ต่อไปคำที่3ก็คือคำว่า read คำที่4คือคำว่า do5คือคำว่า
cook มีคำดังนี้นะคะครูจะอ่านให้ฟังนะคะ watch feed watch have take go walk read do cook นะคะนำคำเหล่านี้นะคะลงมาเติมในข้อ10นะคะไม่ใช่เอามาเติมเฉยๆได้เลยนะคะเราต้องดูก่อนนะคะถ้าเป็นเอกพจน์เราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นses เอามาเติมก่อนแล้วค่อยเอามาใส่ในช่องที่ว่างนี้นะคะแต่ถ้าข้างหน้านะคะประธานมันเป็นพหูพจน์นะคะตรงนี้เนาะประธานเป็นพหูพจน์นะคะเราก็เติมกริยานั้นๆลงไปได้เลยนะคะอย่างนี้นะคะตรงนี้ตรงที่คุณครูได้วงไว้ให้เนาะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนทำนะคะวันนี้นะคะก็คือจะให้นักเรียนทำหน้าที่7แล้วก็หน้าที่8นั่นเองนะคะขออนุญาตปิดจอนี้ก่อนนะคะนักเรียนดูในหนังสือนักเรียนเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับใครที่ยังไม่มีหนังสือยังไม่ได้มาเอาหนังสือนะคะก็ใบงานที่คุณครูแอนส่งไปให้นะคะทำใบแรกก่อนนะคะใบที่1นะคะใบที่1ก็คือจะอยู่ที่หน้าที่7แล้วก็หน้าที่6ในหนังสือเนาะโอเคทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะให้นักเรียนได้ตอบนะคะตอบหน้าที่6นะคะแล้วครูขึ้นโปรแกรมสูบนะคะนักเรียนก็ทำไปเลยนะคะบางคนเนี่ยกำลังก้มลงทำนะคะหลายคนเลยนะคะคนไหนที่ยังไม่เปิดหนังสือนะคะเปิดหนังสือทำหน้าที่6หน้าที่7นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอาโปรแกรมสูบขึ้นมาให้เรานะคะวันนี้จะไม่เป็นวงล้อนะคะให้นักเรียนดูนะคะทำเสร็จแล้วครับวันนี้จะไม่ใช่วงล้อนะคะวันนี้ครูจะเลือกเป็นแบบให้เราเปิดกล่องนะคะเปิดกล่องคนไหนทำเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะได้ตอบได้แบบสบายใจนะคะใครที่โดนเลขที่ของตัวเองก็ให้ตอบด้วยนะคะเอานี้ไม่ใช่เหมือนเดิมเลยแบบดีไม่เหมือนเดิมนะคะคุณนำมาใหม่ๆเรื่อยๆนะคะที่เราเห็นอยู่ไม่ใช่เลขที่ที่คนนั้นจะได้ตอบนะคะเราต้องเปิดกล่องมาก่อนแล้วก็เลขที่นั้นๆถึงจะได้ตอบนะคะเลขที่1นะคะก็คือบุรโชตใช่ไหมเรามาดูว่าบุรโชตจะให้ใครตอบนะคะข้างบนคือเลขที่ของเราแต่ข้างในคือคนที่เราจะได้ตอบนะคะอย่างเช่นเลขที่1เนาะเมื่อกี้คุณครูเห็นบุรโชตเข้ามาเรียนอยู่นะคะเราก็จะเปิดกล่องนี้ไปนะคะเลขที่เท่าไหร่คะได้ตอบ28อยู่ในห้องมั้ยคะ28อยู่ในห้องมั้ยคะใครเลขที่28เอ่ยรายงานตัวด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูเปิดชื่อเลขที่28อริศราวัฒนสารนะคะอริศรายังอยู่ไหมคะอริศราอยู่นะคะทีนี้นักเรียนดูไปที่กิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนทำนะคะกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนทำอยู่ในหน้าที่6ตอบหน้าที่6ก่อนนะหน้าที่6ค่ะหน้าที่6ข้อ2ตอบอะไรคะเปิดไมค์ตอบเลยนะคะเปิดไมค์ตอบเลยวิธีการตอบก็คือสะกดคำมานะคะสะกดคำมาครับนี่หน้าที่7ไม่ใช่เหรอครับsorry หน้าที่7ดีมากค่ะบัญชาหน้าที่7นะคะหน้าที่7ให้เลขที่28เมื่อกี้ตอบนะคะถ้าตอบคุณครูจะให้คะแนนนะคะเวลาตอบก็คือให้สะกดนะคะคำศัพท์มาว่าตอบอะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูจะบอกว่าถูกหรือผิดนะคะหาเลขที่28เปิดไมค์ตอบเลยค่ะอะไรนะคะHe do homework เพื่อนบอกว่า He do homework นะคะหนูจะเอาคำว่า do มาใส่ใช่ไหมคะทีนี้นะคะอย่างน้อยก็ตอบมาแล้วนะคะ5/2ทีนี้มาดูไว้นะคะนี่อาจจะเป็นตัวอย่างให้กับเรานะคะอริศราตอบแล้วนะคะเราจะใช้ดูมาตอบไม่ได้นะคะนักเรียนเพราะว่านักเรียนสังเกตดู he เป็นอะไรคะ he เป็นเอกพจน์เราก็จะใส่เราจะเปลี่ยนจากอะไรคะ do เป็นอะไรคะเป
็น Das ค่ะ Das นะคะโอเคถูกต้องนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในรูปของ Present Simple Tense นะคะรูปประโยคบอกเล่านะคะถ้ากริยาตัวนั้นนะคะเราจะเติม SES ได้ก็ต่อเมื่อประธานในที่นี้คือ he เนาะเป็นเอกพจน์นะคะเราต้องเติม SES นะคะถ้าเราจะใส่ว่าดูธรรมดาข้างหน้าจะต้องไม่เป็น he นะคะจะต้องเป็นพหูพจน์นะคะโอเคผิดไปไม่เป็นไรนะคะอริสราเราก็แก้ไขนะคะเติม ES ไว้ข้างหลัง D กับ O นะคะก็เป็น he does homework นะคะต่อไปข้อ3ตัวอย่างแบบนี้นะคะข้อ3นักเรียนเปิดทิ้งไว้เลยนะคะเปิดข้อหน้าที่7ไว้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะให้เลือกต่อนะคะเลขที่2นะคะเลขที่2อริสราจะไม่ใช่อิสริยาพรจะเลือกให้ใครตอบเรามาดูกันเลยเลขที่อะไรคะ20นะคะ20นะคะ20พัชราภาชัยมิ่ง Are you here now อยู่ไหมคะเด็กๆลองดูเพื่อนตัวเองค่ะอยู่ในห้องไหมพัชราภาถ้าไม่อยู่เราก็จะข้ามไปไม่เห็นนะคะ not here โอเค35ห้องเรามีไม่ถึงนะคะให้ตื่นเต้นเล่นๆ นะคะต่อไป26กัญญวราไกลๆตอบข้อที่3เลยค่ะไกลๆ10 feet the pets ข้อที่3ก็คือชี้เหรอลูกทีมไม่ใช่เหรอทีมใช่ไหมทีม feeds the pets นะคะ feeds มีตัวอะไรบ้างลองสเปลให้เพื่อนฟังสิ f e e d s โอเคเติม s ด้วยใช่ไหมคะโอเคถูกต้องทีม feeds the pets นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยที่เมื่อกี้ที่เพื่อนเฉลยมาให้ดูนะคะใครที่นั่งอยู่ตอนนี้นะคะทำตามไปด้วยนะคะก็เป็น feeds feeds the pets นะคะเติม s ด้วยนะคะบวกไปแล้วนะคะ guide ต่อไปเลขที่ต่อไปเราจะจับครั้งหนึ่ง3เลขที่ดีกว่าเราจะได้เร็วขึ้นนะคะให้ทุกคนจำไว้นะมีเลขที่ของใครบ้างนะคะโอเคเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเปิดไปเปิดมานะต่อไปเราจะมาเปิด3กล่องพร้อมกันนะคะกล่องที่1เลขที่10นะคะกล่องที่1เลขที่10นะคะต่อไปกล่องที่2เลขที่38ไม่มีเปิดมาให้ดีใจเล่นๆนะคะต่อไปเลขที่3นะคะต่อไปเลขที่34มีไม่ถึงนะคะเทอมที่แล้วมีถึงแต่เทอมนี้มีไม่ถึงต่อไปเลขที่29นะคะมีอยู่นะคะ29นะคะต่อไปเปิดอีกก่อนเปิดไว้ให้ครบ5 12นะคะกล่องสุดท้ายกล่องที่5นะคะเลขที่13นะคะยิ้มกันใหญ่เลยนะคะไม่ใช่เลขที่หนูนะคะยิ้มกันใหญ่เลยไม่ใช่เลขที่ตัวเองนะคะโอเคเรามาตอบกันเลยนะคะ5คนนะคะคนแรกก็คือเลขที่10นะคะเลขที่10 number 10ชานนท์ชานนท์ครูยังไม่ได้ยินเสียงชานนท์เลยเนาะชานนท์ไม่อยู่ใช่ไหมคะโอเคไม่น่าจะคืนแล้วเราตัดชานนท์ออกนะคะเลขที่3ค่ะเลขที่3ก้าวหน้าค่ะเมื่อกี้ครูเห็นอยู่นะคะก้าวหน้าเลขที่3ตอบข้อ4นะคะข้อ4ลองสะกดให้ฟังแล้วตอบอะไรนะคะเปิดไมค์เลยครับก้าวหน้าW อะไรคะ WATCH เติมอะไรไหม S เติม S เพื่อนบอกเติม S เนาะเติม S ทันทีเลยได้ไหมไม่ได้นะคะก็จะกลายเป็น W อะไรคะ WATCHES นะคะ Watches นะคะ May Watches TV นะคะก้าวหน้าได้อยู่นะได้ความกล้าตอบนะคะต่อไปเลขที่ต่อไปเลขที่29ค่ะ29 ชัตทริกาแดงน้อย
Chatrika, you hear now? Okay, Chatrika, ข้อ5นะคะตอบข้อ5สะกดมาเลยค่ะ C อะไรคะต้องเปิดไมค์ด้วยนะคะเปิดไมค์ตอบข้อ5นะคะCOOK อะไรนะคะ COOK ค่ะโอเคก็กลายเป็น Jane cooks food นะคะ COOKS นะคะเราจะเติม S นะคะเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์เนาะโอเคนะคะได้ไปแล้วนะคะต่อไปเลขที่12นะคะ12เลขที่12กันยานะนะคะเมื่อกี้เขายิ้มนะสมกับที่เขาจะได้ตอบนะคะ W A S H E S ค่ะvery good ดีมากเลยนะคะก็เป็นอ่านว่าอะไรคะประโยคนี้ He washes the dishes นะคะเด็กๆให้เด็กๆทำตามไปด้วยนะคะที่เพื่อนๆ เราเฉลยมานะคะโอเคน้องกิ่งเฉลยมาแล้วนะเมื่อกี้เลขที่ต่อไปเลขที่13แล้วค่ะ13ตัชชาเตียนคุณทศอยู่ไหมคะไม่เห็นนะคะโอเคนะคะทีนี้เราจะจับอีกคนหนึ่ง2 3 4 4คนนะคะเราจะจับอีก4คนอย่างรวดเร็วนะคะถ้าไม่มีครูจะขออาสาสมัครถ้าอย่างเช่นเพื่อนไม่เข้าเหมือนเมื่อกี้นะคะโอเคจับอีก4ครั้งนะคะเราจะมาจับกันนะคะครูจะส่งไปเลยไม่เรียงแล้วนะคะก็เป็นเลขที่เท่าไหร่คะ30 30นะคะจำไว้นะคะ1คนแล้วนะคะเลขที่เท่าไหร่คะ6 6นะคะเลขที่42ไม่มีให้ตื่นเต้นเล่นๆนะคะเลขที่5 5นะคะกี่คนแล้วคะเลขที่30เลขที่6เลขที่5นะคะ3คนแล้วนะคะเลขที่18ต่อไปเลขที่11นะคะจับซุ่มๆไว้ก่อนเผื่อเพื่อนไม่มาโอ้โหมีไหมคะห้องเราต่อไปไม่มีนะครูเลือกมาหลายๆอันให้นักเรียนตื่นเต้น25นะคะโอเคพอแล้วนะคะจะมาให้ตอบแล้วนะคะโอเคข้อที่7ถึงข้อที่10นะคะข้อที่7ก็คือเลขที่30นะคะเลขที่30ก็คือชนิดวันนั้นอยู่ไหมคะไม่อยู่ใช่ไหมหรือว่ายังไงอยู่หรือเปล่าคุณครูไม่เห็นเพื่อนเราไม่เห็นชนิดวันนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะให้คนอื่นตอบแทนนะคะต่อไปข้อ6เลขที่6ค่ะเลขที่6ปกรณ์มีคำปกรณ์เข้ามาไม่พร้อมเลขไม่อยู่นะคะไกด์ thank you นะไกด์ตอบครูนะคะแล้วก็มีคนตอบช่วยนะคะเลขที่5ค่ะเลขที่5สุภิศราค่ะโอเคตอบข้อ7ค่ะกดเลยนะคะ W A L K S ค่ะโอเค very good อ่านว่าWalks โอเค walks นะคะ Bob walks the dog นะคะโอเค very good บวกให้ก่อนนะคะต่อไปค่ะเลขที่18ค่ะ18รัตนบดินทร์รัตนบดินทร์เมื่อกี้ครูเห็นอยู่นะให้ตอบนะคะข้อที่8ถ้ากดมาค่ะตอบอะไรคะตัว R ขึ้นต้นนี่ในคำศัพท์อยู่ข้างหลัง R E AB S โอเคอ่านว่าไม่รู้ครับฟังคุณครูนะคะต่อไปนะคะเด็กๆจะตอบว่าไม่รู้ไม่ได้แล้วนะเด็กๆเพราะว่าเราอยู่ป.5แล้วเราเรียนคำศัพท์เหล่านี้มาแล้วนะคะ R E A D อ่านว่า read เติม S ก็อ่านว่า reads นะคะก็เป็น she reads a book she reads a bookตั้งใจนะคะเปิดไมค์ด้วยเวลาครูสอนนะเวลาไม่รู้ครูก็จะได้รู้หน้าตาเราว่าไม่ได้แล้วคุณครูก็จะได้ช่วยนักเรียนนะคะต่อไปข้อ11นะคะคณาทิพย์
EQ อยู่ไหมคะ EQ No ใช่ไหมคะyou sorry EQ เพิ่มเก้าค่ะ EQ ข้อ9ค่ะข้อ9 E A อะไรคะสองตัวนี้อ่านว่ายังไงลูก E อะไรคะเดี๋ยวครูอ่านให้ครูจะตอบช่วยนะคะก็คือ EQ บัญชาเก่งมากค่ะต่อคะแนนต่อเติมอะไรคะเราจะเพิ่มคะแนนให้บัญชาบัญชาช่วยเพื่อนดีมากเลย EAT อะไรลูก EAT S EAT S นะคะ E นะคะ E status นะคะข้อนี้จะมีคนได้2คนนะคะได้2คะแนนนะคะได้2คนก็คือบัญชามาช่วย EQ นะเก่งมากเลยต่อไปข้อ10นะคะเลขที่25ค่ะข้อ10เลขที่25กิตติวิชยากิตติวิชยาคุณเห็นเขาเข้ามาเรียนอยู่นะไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าโอเคไม่เห็นแล้วนะคะมาอยู่ใกล้ๆใกล้ๆอยากตอบข้อนี้โอเคยกมือกันยะวราโอเคตอบข้อ10นะคะสะกดดังๆให้เพื่อนได้ยินด้วยนะคะ D O E S ค่ะD G O E S นะคะอ่านว่า goes นะคะก็เป็น Judy goes to school นะคะ very good เดี๋ยวนะคะนักเรียนก็คัดลอกเหล่านี้นะคะลงไปนะคะในแบบฝึกหัดแล้วก็ไปฝึกอ่านมานะคะโอเคค่ะ